ดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะพาท่านผู้ชมมาดูพลังงานชุมชนที่ตำบลป่ายุบในจังหวัดระยองมาดูระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มหมูค่ะดิฉันจะต้มน้ำนะคะจากก๊าซชีวภาพนะคะที่ได้จากฟาร์มหมูแห่งนี้นะคะลองดูสิคะว่าจะร้อนไหมน้ำจะเดือดไหมนะคะท่านผู้ชมคะจากขี้หมูนะคะนำมาหมักเป็นไบโอแก๊สนะคะแล้วก็ส่งผ่านท่อก๊าซชีวภาพตรงนี้ไปยังบ้านเรือนของชาวบ้านนะคะ60ครัวเรือนค่ะเอาไปใช้ทดแทนก๊าซหุงต้มช่วยประหยัดค่าก๊าซหุงต้มและที่สำคัญแก้ปัญหากลิ่นเหม็นของขี้หมูได้ค่ะท่านผู้ชมคะหมูจำนวน 4,500 ตัวที่ Elegant Farm ตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้800ลูกบาทเมตรส่งตรงไปให้ชาวบ้านใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มได้60ครัวเรือนท่านผู้ชมคะดิฉันมาเยี่ยมชมฟาร์มหมูที่ Elegant Farm จังหวัดระยองนะคะนี่ค่ะมากับเจ้าของฟาร์มนะคะเดินอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ว่าไม่มีกลิ่นขี้หมูเลยเพราะอะไรคะเพราะเราเอาขี้หมูมาหมักไบโอแก๊สใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยครับ Elegant Farm เนี่ยทำไบโอแก๊สมานานยังคะทำมาประมาณ5ปีแล้วครับจุดเริ่มต้นที่เรามาทำไบโอแก๊สนี่เพราะอะไรคะมันจะมีปัญหาเรื่องน้ำเสียจากฟาร์มจากกิจการเลี้ยงหมูอะถ้าทิ้งในบ่อเฉยๆมันก็จะมีกลิ่นแล้วก็มีปัญหาเรื่องน้ำเสียแต่ระบบไบโอแก๊สเนี่ยมันมาตอบโจทย์ตรงเรื่องการบำบัดกลิ่นบำบัดน้ำไปด้วยกว่าจะได้ไบโอแก๊สกว่าจะกำจัดกลิ่นขี้หมูได้เนี่ยอิลิแกนทำยังไงบ้างคะนำน้ำขี้หมูนะครับสูบเข้าไปไว้ในโดมแล้วมันก็จะเก็บกลิ่นไว้ทำให้ไม่เหม็นใช่จากนั้นเราก็เอาแก๊สในเนี้ยเอามาใช้ในการปั่นไฟเพื่อให้ได้พลังงานไฟฟ้าใช้ในฟาร์มแล้วก็ส่วนนึงแล้วก็แบ่งให้กับชุมชนใช้ในครัวเรือนครับเอาไปทดแทนก๊าซหุงต้มนั่นเองโครงการนี้เกิดจากการประสานความร่วมมือ4ฝ่ายประกอบด้วยเจ้าของฟาร์มหมูสถาบันวิทยาสิริเมธีหรือวิสเทคบริษัทปตท.จำกัดมหาชนมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้และการก่อสร้างระบบส่งก๊าซชีวภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบในมีส่วนร่วมในการสร้างกระบวนการชุมชนมาคุยกับกลุ่มผู้ใช้ก๊าซกันนะคะพี่อบต.และพี่ๆกลุ่มนี้นะคะเขาใช้ก๊าซจากฟาร์มหมูแห่งนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะดีครับช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดปัญหาเรื่องกลิ่นด้วยครับเคยใช้ก๊าซหุงต้มเดือนเท่าไหร่คะที่บ้านใช้ประมาณเดือนละ400หรือ60บาทเคยใช้ประมาณ400บาทต่อเดือนเหลือ60บาทตอนนี้เราใช้กันอยู่ที่ไหนบ้างใช้อยู่ในเฉพาะหมู่1อย่างเดียวก่อนครับคิดว่าจะมีขยายไปหมู่อื่นต่อไประบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพที่นี่ประกอบด้วยบ่อหมักก๊าซชีวภาพขนาด800ลูกบาทเมตร1บ่อทำหน้าที่รับน้ำเสียจากฟาร์มและหมักในระบบไร้อากาศเกิดเป็นก๊าซชีวภาพส่งไปยังครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือของวิสเทคนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องการสนับสนุนเงินทุนพอเรามีโครงสร้างพื้นฐานที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเนื่องจากวิสเทคเองเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการวิจัยเพราะฉะนั้นจะมีกลุ่มทางด้านไบโอโมเลกุลาร์ไซน์เอนจิเนียริ่งเนี่ยคณะที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตได้ในการที่จะพัฒนาจุลินทรีย์ชนิดใหม่ๆนะครับที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพแก๊สที่ดียิ่งขึ้นทราบว่าวิสเทคเนี่ยมาเก็บขี้หมูเนี่ยไปวิจัยเพื่อให้ได้แก๊สมากขึ้นเหรอคะครับผมขี้หมูสามารถได้มีเทนหรือว่าได้แก๊สที่เราต้องการมากที่สุดสรุปว่าวิสเทคเข้ามาช่วยอะไรบ้างที่นี่คะวิสเทคเข้ามาช่วยมีอยู่3ส่วนหลักๆนะครับอันแรกก็คือเรื่องการสนับสนุนเรื่องเงินทุนอย่างที่2คือเรื่องความรู้เพราะว่าเป็นสิ่งที่วิสเทคเองจะเข้ามาเสริมในเรื่องวิชาการทำยังไงให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับเรื่องของการพัฒนาจุลินทรีย์เรื่องที่3เป็น CSR ที่ได้รับการสนับสนุนจากน้องๆนิสิตที่สถาบันเองมาช่วยกันขุดหลุมวางท่อคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชาว์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดระยองเยี่ยมชมและรับฟังความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพลังงานชุมชนด้วยระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรคุณสุพัฒนพงษ์บอกว่าการดำเนินโครงการนี้เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยพลังงานร่วมใจรวมไทยสร้างชาติที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นในปีหน้าปี2564กองทุนอนุรักษ์พลังงานก็จะให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากขึ้นโดยเน้นเรื่องของการเพิ่มรายได้สร้างงานนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตของภาคประชาชนแล้วก็จะร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เป็นเรื่องของกระทรวงพลังงานเพียงหน่วยเดียวอย่างในวันนี้ก็มาเยี่ยมของ
ลุ่มปตท.เป็นความร่วมมือของปตท.ร่วมกับชุมชนมีการให้ความรู้นำไปปฏิบัติด้วยตนเองได้แล้วก็เห็นความเชื่อในความสำเร็จของโครงการนี้เป็นอย่างดีเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆต่อไปซึ่งอย่างเนี้ยผมถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของรัฐบาลชุดนี้นะครับที่จะทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชุมชนในระดับยากๆต่อไปโครงการนี้สามารถลดค่าก๊าซหุงต้มในชุมชนได้ประมาณ 265,000 บาทต่อปีฟาร์มแห่งนี้สามารถลดค่าไฟได้ 780,000 บาทต่อปีและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 2,350 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีและที่สำคัญลดปัญหากลิ่นเหม็นของขี้หมูด้วยค่ะผู้บริหารปตท.คาดหวังว่าระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มแห่งนี้จะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชุมชนผ่านการบริหารจัดการพลังงานสะอาดจากทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดรายจ่ายสร้างรายได้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเกิดเป็นชุมชนต้นแบบแห่งความสุขบนฐานของการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานอันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ